ามความคืบหน้าอยู่ก็คือคดียกเขาบ้านเจงิ้มเจงิ้มเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโจรยกเขาไป40ล้านโ,โ,โดยคาด <40 S 2> การว่าคนที่มายกเขาไปเนี่ยต้องเป็นบุคคลใกล้ชิดเพราะว่ารู้ช่องทางรู้ที่เก็บทรัพย์สินในบ้านเป็นอย่างดีคุณคดีนี้มีผู้ต้องสงสัย17คนน่ะคุณตาลแล้วเขา <c oughs> ไม่ได้เก็บแบบไม่แน่นหนานะครับลิ้นชักเนี่ยนอกจากมีกุญแจล็อกแล้ว เอาแม่กุญแจคล้องซ้ำอีกอะอันนั้นโจรเอามาคล้องให้เอ้าเหรอโจรเอามาคล้องให้หวังจะตกตาแต่เจ๊เขาบอกว่าไม่ใช่กุญแจฉันอฉันนั่นล็อกกุญแจเอาไว้เฉยๆนี่งัดเอาแม่กุญแจมาคล้องอีกทีนึงมันไม่ใช่แล้วแสบมากครับเออเจ๊งิ้มนะคะบอกว่าถูกคนร้ายเนี่ยเข้ามายกเขาในจังหวัดที่เจ๊งิมไม่อยู่บ้านหลังนี้เจ๊งิม ไปอยู่เชียงใหม่ทํางานที่นั่นลูกสาวลูกเขยซึ่งพักอยู่ที่บ้านหลังนี้เหมือนกันก็ไปต่างประเทศแล้วพอลูกสาวลูกเขยกลับมาจากต่างประเทศก็คือไปรับคุณแม่ก็คือเจ๊งิ้มเนี่ยจากเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็กลับมาบ้านที่เพชรบุรีด้วยกันกลับมาถึงปุ๊บคุณเอ้ยรู้เลยว่าของหายหมดเพราะว่าไอ้กุญแจที่มันคล้องไวด้ดูมันมีรอยงัดรอยแงะเนี่ยแล้วพอต้องงัดแม่กุญแจที่เห็นคล้องเมื่อคู่นี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นของโจนะฮะงัดเข้าไปแล้วก็คือเจอแต่กล่องที่เคยเก็บทรัพย์สินเนี่ยว่างเปล่าไปหมดแล้ว 40กว่าล้านแหวนเพชร20กว่าวงเงินสดแล้วก็ทองคำรูปประพันธ์อีกนะคะมากมายคือโจรก,กวาดไปเกลี้ยงแล้วทีนี้อย่างที่บอกว่าตำรวจเนี่ยเขาคาดการว่าต้องเป็นคนใกล้ชิดลงมือเพราะว่ารู้ข้อมูลช่องทางการเข้าออกในบ้านรู้จุดเก็บทรัพย์สินรู้ว่าบ้านหลังนี้มีกล้องวงจรปิดแต่มันเสียครับวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านเจงิมอีกรอบหนึ่งถามว่าเจ๊บ้านหลังเนี้ยติดกล้องกี่ตัว มีกล้อง16ตัวค่ะแต่กล้องมันเสียมา1ปีแล้วก็เลยไม่มีภาพในขณะเกิดเหตุและเราแวกใกล้เคียงก็ไม่มีกล้องวงจรปิดอีกเหมือนกันเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ตรงริมถนนช่วงหัวโค้งพอดีเจ๊ยิ้มหรือว่านางวิรันพัฒวิจิตตะปัญ,ญารักษนะคะบอกว่าช่วงนี้เจ๊ติดงานก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ไปพักอยู่ที่นั่นหลายเดือนแล้วบ้านหลังนี้จริงๆก็จะเป็นลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยพักเป็นหลักๆเลยแล้วก็ที่ให้ลูกสาวลูกเขยไปรับ กลับมาบ้านที่เพชรบุรีเนี่ยเมื่อวันที่4พฤษภาคมก็เพราะว่าตั้งใจว่าจะมาเปลี่ยนชุดเครื่องประดับเครื่องเพชรอะไรอย่างนี้แต่มาถึงก็คือเจอว่าถูกขโมยไปหมดแล้วก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของคนที่รู้พื้นที่ในบ้านรู้พฤติกรรมคนในบ้านเป็นอย่างดีเจ๊บอกว่าคนร้ายน่าจะเข้ามาทางประตูหลังบ้านที่เป็นประตูเหล็กบานใหญ่นะคะแล้วก็อีกพิรุษหนึ่งก็คือกล้องวงจรปิด16ตัวในบ้านอะ่ะมันเสียก็จริง แต่คนร้ายถ้าเป็นคนนอกมันรู้ได้ไงว่ากล้องเสียในเมื่อถึงขั้นที่ว่ามันมาง,งัดลิ้นชักเอาของไปเนี่ยนะแล้วหาแม่กุญแจมาคล้องกะจะตบตาเจ้าของบ้านด้วยอ่ะถ้าเกิดว่าอย่างนั้นนะรอบครอบขนาดนั้นน่ะก็น่าจะต้อง ิดกล้องคุมกล้องหันกล้องไปทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่แตะกล้องเลยเขารู้อยู่แล้วว่ากล้องมันเสียไงคะแถมไอ้อุปกรณ์ที่ใช้งัดทำลายกุญแจเดิมที่ใช้คล้องลิ้นชักเอาไว้ก็น่าจะเป็นเครื่องมือช่างในบ้านครับรู้ได้ยังไงว่าเก็บกล่องเครื่องมือช่างไว้ตรงไหนรู้เยอะเกินเออแล้วก็ห้องอื่นไม่มีรอยรื้อค้นเลยพุ่งมาแต่ลิ้นชัก3มลิ้นชักที่เก็บของมีค่าไว้เท่านั้นคะ่ะโอ้โหมีเงินสดอยู่ประมาณล้านห้า แล้วก็มีทองมีเพชรเป็นหลักไม่ง่ายถ้าคนที่จะเข้าจะต้องรู้ถ้าดาเรานะเวลาจะเข้ามันไม่ได้เข้าแค่เอามือล้วงเข้ามาแล้วเปิดกุญแจได้ต้องใช้เท้าช่วยด้วยเพราะประตูเป็นประตูเหล็กมันต้องมีเทคนิคในการที่อยาใช่ต้องคนที่เคยเข้าออกที่ไม่คิดว่าจะเป็นคนคนนอกที่ไม่รู้การเข้าออกเพราะว่าเจาะจงแค่สามนิ้นชักเนี่ยที่มีเก็บ ทัเส,สินไว้นอกนั้นไม่แตะไม่มีลือไม่มีมีไม,ไม่ไม่ง่ายนะตัดตัดกุญแจนี่ก็หรือถ้าสมมุติว่าเข้าครั้งเดียวก็อยู่นานมากในคิดในแง่ว่าถ้าคิดถ้าแต่อย่ามาเปลี่ยนแสดงว่าวางแผนแบบ ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเชิญบุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยคือบุคคลใกล้ชิดนะคะครับ17คนะมาสอบปากคำห,หาข้อมูลหาความเชื่อมโยงในคดีน่าจะได้ตัวคนร้ายในเร็วนี้แหละตำรวจเขามีวิธีในการสอบปากคำอยู่แล้วแล้วคนรับของไปเนี่ยเช่นเอาไปขายต่อเปลี่ยนแปลงเป็นเงินเนี่ยระวังนะครับจะมีความผิดรับของโจรด้วยนะครับ